ก่อนไปแล้วช่วงพี่หูผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่วนตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี BDNDME ขอบคุณที่เป็นสมาชิกนะครับก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนี่ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ผมที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะอ่ะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะอ่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มารับชมคลิปผมกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการท่ามทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรคือผมนะฮะพาชมไมโครฟเวอร์ชัน 1.18.3.26 ครับผมนะครับถ้าไปส่งตัวเบต้าแล้วก็สลับไปตัวของตัวพรีวิวของผมนะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน 1.18.3.27 ครับผมนะครับซึ่งแต่ว่าฉันมีอัปเดตอะไรใหม่ๆจริงๆคือมีครับผมแล้วก็ตอนแรกที่ผมอัดคลิปไปแล้วรอบนึงปรากฏว่าลืมเปิดอัดเสียงตัวเองครับผมเสียงคลิปเงียบนะฮะมีแค่เสียงไอ้เกมครับผมเนี่ยไม่เป็นไรนะโอเคโดยผมจะพาไปดูของตัวpatch note กันสักหน่อยครับผมนะครับซึ่งมันจะอยู่ใน setting how to play what new ครับผมปรากฏว่าตัว preview เนี่ยไม่มี patch note นะครับผมนะฮะแต่ถ้าเกิดเราเปิด patch note ในเบต้าผมเข้าเหมือนเดิมผู้ชมครับปุ๊บhow to play what new เนี่ยอันนี้ก็จะมี patch note ขึ้นมาครับผมนะครับด้วย patch note ข้างบนก็เขียนว่า 1.18.3.26 beta ครับผมโดยเขาก็เลยเขียนว่า interrupt zone 1.18.30.26 เบต้าเราทำการเพิ่มสิ่งสำคัญเข้ามาและทำการแก้บั๊กครับผมโดยสำคัญก็อ่านเต็มเพิ่มเติมไปอ่านได้ที่ a/minecraft/beta แล้วก็หากว่าคุณอยากรู้บั๊กอะไรบ้างก็ไปหาที่ bug.mojang.com เขาก็มีไฮไลท์บางส่วนให้ดูในเบต้านี้ก็จะเป็นส่งตัว experimental มีการเพิ่มส่งตัว copper horn ครับผมนะครับซึ่งได้มาจากการคราฟตัวโกดฮอนนะผมนะกับตัวคอปเปอร์อินก่อนครับผมทองแดงกับเขาแพ้ได้เป็นเขาคอปเปอร์นะครับแล้วก็มีการเพิ่มเสียงครับผมนะครับของโกดฮอนเนี่ยแต่ละอันซึ่งมันก็จะมีเสียงที่ซุบแตกต่างกันกับการดรอปนะฮะแล้วก็มีการแก้ปัญหาเรื่องฮังเกอร์บาร์ครับผมนะครับไม่นี้ด้วยครับผมนะครับฮังเกอร์บาร์ไม่ลดครับผมในมาร์เก็ตโลกของมาร์เก็ตเพจแล้วก็มีแก้เรื่องเดทเทอร์บริกครับผมนะครับแล้วก็ของอื่นที่มันไม่ควรจะเป็นฟิลด์ได้ที่ไม่ควรจะเป็นฟิลด์ที่แก้ปัญหาเรื่องเนเธอร์บริกและของอื่นที่ไม่ควรจะเป็นฟิวเนี่ยมันกลายเป็นเชื้อเพลิงได้ก็แก้ไปแล้วผมนะครับนี่เขาล่างเกณฑ์ว่าผมจะเอาไว้ด้วยว่าโลกที่เปิดในเบต้าบิลนี้จะเปิดในบิลที่แล้วไม่ได้พวกเราแนะนำให้คุณคอยสำรองโลกก่อนที่จะเปิดในเบต้าด้วยผู้อยู่ในเบต้าเนี่ยสามารถเล่นได้ด้วยการใช้ผู้เล่นอยู่ในดับบิลเดียวกันเท่านั้นและจะไม่สามารถใช้งานเรียมได้ขณะอยู่ในเบต้าผู้เล่นเราสามารถเข้าร่วมเบต้าที่หน้าGoogle Play Store ในขณะที่ Xbox One กับ Windows 10สามารถเข้าร่วมเบต้าได้ที่แอป Xbox Insider ครับตอนนี้หิวน้ำมากครับผมโอเคคอนติเนียลขออัดให้จบตรงสตอก่อนแล้วกันนะผมนะครับโอเคทีนี้จริงๆใน Market Page เนี่ยมันมีของฟรีเข้ามาด้วยครับผมนะครับแต่ผมเข้าไปรับแล้วรอบนึงเมื่อวันแรกผมอัดคลิปแล้วผมไม่ได้นี่ไงนะฮะมันชื่อแบบคอกโคอะไรสักอย่างนั่นแหละครับผมนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูในแมคคอนเทนต์ละกันนะผมนะฮะมันอยู่ไหนนะคอกโคนี่ครับผมแบบนี้นะฮะซึ่งแบบนี้เป็นแบบฟรีครับผมสามารถไปรับได้นะฮะมันหาอยู่ในหน้าเนี่ยอยู่ในหน้า Marketplace นั่นแหละครับผมนะครับลองเลื่อนหาที่2ที่3ก็จะเจอแล้วผู้ชมครับนี่แบบใหม่นะครับ Coco Island ครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นพวกของใน Marketplace ต่างๆส่วนที่เหลือก็พวกแบบฟรีจริงๆก็คือยังไม่ได้มีเพิ่มเข้ามาครับผมนะครับเนี่ยพวกแบบ Education เนี่ยก็ไม่มีเพิ่มโอ้โหตอนนี้นะครับเซ็งนิดนึงแต่มีแมปโคให้เล่นนะโอ้โหเป็นแมปเทนนิสนะฮะก็ตัดสินใจก็ไปเล่นได้โอ้โหนะฮะโอเคมาเก็ตเพจคงไม่ได้มีอะไรมากหรอกจริงๆนะฮะทีนี้ผมขอไปเช็คตรงเดรสรูมนิดนึงครับผมเดรสรูมมีผ้าคลุมใหม่อะไรใหม่ไหมคำว่าของแต่งไหมมันก็มีแหละนะฮะเอ๊ะอันนี้ไม่ขึ้นไม่ได้ขึ้นอันใหม่ฮะงงเหมือนกันผู้ชมฮะก็ยังเป็นของอันเดิมอยู่ที่ขึ้นตอนนี้ครับผมแต่ถ้าเป็นอยากรู้พวก
ผ้าคลุมผมนะครับอ่ะหรือสกินหรืออีโมทเงี้ยดูอีโมทก่อนก็ได้อีโมทก็คือยังเอ้ยอันนี้อีโมทใหม่ป่ะครับผมชิลอันนี้ก็คือไอ้หมดแต่นี้ไม่ได้ใหม่นะอีโมทก็ชิลเนี่ยมันแค่รู้สึกว่าคนลุกแปลกครับผมนะฮะอันนี้มันอีโมทเก่าแล้วก็ผ้าคลุมตอนนี้ก็ยังมี2ผืนนะผมในผมมีครับผมนะฮะอ่ะโอเคอันนี้จากฟรีแล้วก็อันนี้เลดไลน์ Exclusive ครับผมโอเคทีนี้ผมขอไปกินน้ำสักครู่ครับผมไม่ไหวแล้วนะฮะโอเคผมกลับมาแล้วผมนะครับทีนี้ผมพูดถึงไงนะผมพูดพูดเพิ่งเสร็จจากเรสซูมใช่ผมขอมาเช็คในส่วนของอาชิเมนิดนึงครับผมมันเข้าได้หรือเปล่าผมนะฮะโอเคอาชิเมนตอนนี้คือยังเข้าไม่ได้ครับผมนะครับมันพี่จะไม่สามารถเปิดอาชิเมนได้ส่วนเบต้าผมลองเปิดแล้วเกมแคสเลยครับผมทีนี้ผมไปเช็คส่วนตัวพรีวิวกันสักหน่อยครับผมนะครับอ่ะโดยถามว่าตรงการสร้างโลกเนี่ยก็มีการอัปเดตใหม่ด้วยครับผมหน้า UI มันเนี่ยครับผมซึ่งเป็นหน้า UI ใหม่ตอนเนี้ยผมใช้อยู่เนี่ยก็มีการอัปเดตให้สามารถจะใส่ตัว Build Pack ได้แล้วครับผมนะครับเนี่ยตรงเนี้ยก็คือกดอัดเข้าไปเนี่ยก็เป็นการเพิ่มครับผมนี่นะฮะแล้วลงมาก็จะมีรายละเอียดครับผมนะครับนี่นะฮะเหมือนกับตัว Resource ครับผมนะครับปึ๊บอันนี้คือที่ผมมีใส่โหลดไว้ครับผมโคตรเยอะเลยนะฮะโอเคทีนี้ถ้าเกิดเราอยากให้โลกของเรามีฟีเจอร์เบต้าเนี่ยเอาผมก็ไปเปิดตัวเบต้าคือตัว experimental gameplay ถ้ากดเปิดเนี่ยให้เรากดตรงที่เขียนตรงที่แบนสีเทาที่เขียนว่า activate beta feature ปุ๊บเมื่อเรากดเปิดเนี่ยก็จะเป็นการเปิดใช้ฟีเจอร์ของเบต้าซึ่งก็จะมีของ UI อัปเดตกับตัววันนี้ experiment ครับผมซึ่งไอตัวเขาแพ้เป็นวันนี้นะ experiment นะผมซึ่งทีนี้นะครับผมยังไม่สร้างโลกตอนนี้ละกันนะผมผมจะพาไปดูอย่างอื่นก่อนครับผมนะฮะโอเคส่วนของเฟิร์นตอนนี้ก็คือไม่มีเรียมนะฮะแต่สามารถเล่นกับเพื่อนได้ผ่านผู้เล่นที่อยู่ในพรีวิวกับเบต้าครับผมนะฮะอ่ะแล้วก็ตัวของตัวเซิร์ฟเวอร์ครับผมตอนนี้ก็มีขึ้นนะครับแต่เราเข้าได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูสักอันหนึ่งครับผมปึ๊บไม่สนใจปิงครับผมปึ๊บเข้าไม่ได้มันเขียนว่าเซิร์ฟเวอร์อัปเดตแต่เซิร์ฟเวอร์ก็คือเซิร์ฟเวอร์มันเก่าเกินนั่นเองเข้าไม่ได้นะจุ๊บทีนี้ก็ผมนะครับผมขอครับผมนะครับไปยังโลกที่ผมเตรียมไว้หน่อยครับผมนะครับก็คือโลกนี้ครับผมเพราะว่าผมพาไปดูของใหม่ก็คือตัวคอปเปอร์ฮอร์นนั่นเองครับผมนะฮะโอเคอันนี้ก็เข้ามาแล้วผมนะครับนี่อันนี้ผมก็มาอยู่ตรงพิลเลเจอร์เอาท์โพสต์นะฮะเนื่องจากว่าไอตัวไอเทมใหม่คือคอปเปอร์ฮอร์นเนี่ยสามารถเจอได้จากที่นี่ด้วยครับผมเนี่ยก็คือขึ้นมาสมมติเอามาเจอมาหารู้เนี่ยก็มันมีโอกาสเจอเจ้านี่ครับผมอันนี้ก็เป็นคอปเปอร์ฮอร์นกับเพลงที่มีชื่อว่า Great Sky Falling ครับผมนะครับอ่ะโอเคข้างล่างมีอีกอันไม่น่ามีกล่องไหมครับผมนะข้างล่างไม่น่ามีกล่องน่าจะมีกล่องแค่ชั้นนั้นชั้นเดียวแล้วผมว่าเนาะใช่ไหมนะจะไม่ได้เหมือนกันไม่ได้บุกที่นี่บ่อยไงนะฮะโอเคที่นี่ครับผมนะฮะที่เขาบอกคือกลอนฮอร์นได้มีการเพิ่มเสียงหลายอันครับผมนะครับนี่ก็มีกลอนมีหลายเสียงมากก็มีponder sing seek feel admire call yearn resist fly แล้วก็ dream ครับผมนะครับโดยชื่อแต่ละอันเนี่ยเพลงละอันเนี่ยก็คือจะมีเสียงไม่เหมือนกันนะผมเดี๋ยวมันจะสมรอบจัดแพะถ้าเกิดมันชนหินนะฮะอันผมจะลองมาทั้งสองอันมาเทียบกันผู้ชมครับโอเคแล้วก็ถ้าเกิดเราเป่าเนี่ยก็จะมีท่าการเป่าแล้วผมเราต้องกดค้างนะฮะหรือถ้าใครเล่นมือถือคือแท็บหน้าจอค้างเดี๋ยวกดชมครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเสียงของตัวพอนเดอร์เนาะนะครับโอเคแล้วก็ต้องมีคูลดาวน์ร้อยหนึ่งทีนี้คูลดาวน์หมดแล้วที่ผมจะลองส่งตัวอันนี้จะน่าจะเป็นในส่วนของดรีมนะฮะลองเป่าชมครับโอ้โหเสียงดีมค่อนข้างออกหลอนๆนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวลองปรับเป็นเฟิร์สเพอร์เซนต์บ้างผู้ชมครับโอเคจองแนวเพลงหน่อยนะฮะแล้วก็จริงๆมันมีอะไรแปลกๆนึงเรื่องของพวกโกลด์ฮอร์นกับคอปเปอร์ฮอร์นเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนถ้าเกิดเราเป่าผมปุ๊บถ้าเลือกออกจากจุดเป่าเนี่ยผมนะครับสิ่งจะบอกถ้าเกิดเรากลับไปเสียงก็จะดังขึ้นนะฮะอ่ะก็น่าจะเป็นเหมือนปัญหาของโน้ตบล็อกครับผมตอนนี้คือเหมือนยังไม่ได้ทำให้มันเหมือนตัวเสียงสมจริงที่มันตามเราครับผมนะฮะโอเคนะครับแล้วก็แต่ละอันก็จะมีเพลงต่างกันด้วยแหละก็คือลองไปเป่าดูกันได้อยากดูเพลงอะไรอันไหนบ้างครับผมนะฮะโอเคทีนี้ผมจะสอนคราฟก่อนละกันนะผมนะครับไหนไหนละนะครับโดยวิธีการคราฟก็คือเดี๋ยวผมคราฟดูเราใช้คอปเปอร์ในการคราฟครับผมนะครับอ่ะแล้วเจ้าโกดฮอนเนี่ยวิธีการคราฟก็คือเราเอาโกดฮอนที่ต้องการเนี่ย
เอาไว้ตรงกลางครับผมแล้วก็วางคอปเปอร์เป็นรูปตัว V แบบนี้ครับผมนะก็จะได้เป็นตัวคอปเปอร์ฮอร์นออกมาอันนี้จะเป็นเกรสสกายฟอลลิ่งที่ผมได้มาจากการคราฟพาวเดอร์ครับผมนะครับปึ๊บแล้วถ้าเกิดผมเอาดรีมมาคราฟครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ก็ได้เป็นสวีทมูนเลิฟครับผมนะครับซึ่งนี่ก็ใต้ตาเพลงต่างกันด้วยครับผมเดี๋ยวลองเป่าให้ดูผมจะลองเป่าตัวพาวเดอร์ของพาวเดอร์ก่อนก็คือเกรสสกายฟอลลิ่งครับผมนี่ครับผมนะครับเป็นเพลงครับผมอีกรอบนะฮะเฮ้ยก็ใช้ได้อยู่ครับผมโอเคต่อมาลองอันนี้ไอ้สวิตมูนสวิตมูนเลิฟครับผมนะฮะโอเคลองเป่าพี่ครับโอเคอีกรอบครับผมประมาณนี้ผู้ชมครับนี่แล้วก็จริงๆมันก็มีก็จะมีตามเสียงครับผมก็คือมันมีโกดฮอน10เสียงใช่ไหมไอตัวคอปเปอร์ฮอนก็จะมีเสียงตามไปด้วยครับผมอย่างพันเดอร์ได้เป็นเกสกาฟอลลิ่งเนาะซิงได้เป็นโอฮัมเรสซิกได้เป็นเพียร์วอเตอร์ดีไซน์ฟิลได้เป็นฮัมเบิลฟอร์มเมมโมรีแอดมาจะได้เป็นไดรเออร์แองเกอร์คอจะได้เป็นเคลียร์เทมเพอร์เจอร์นี่เยินจะกลายเป็น freshness tough หรือ true ไม่มั่นใจเหมือนกันโตไม่มั่นใจเหมือนกันแล้วก็ต่อมา resist จะได้เป็น scarlet leg tear fly จะได้เป็น fearless river gift แล้วก็ dream ได้เป็นละมุนไลครับผมนะฮะเดี๋ยวเอาลองเอาปอนิดนึงคุณผู้ชมครับบันเทิงเอาปอเล่นนะฮะเพลินคุณผู้ชมโอเคลองหน่อยแล้วกันอันนี้นี่จะเป็นเกตมูลเลอร์ปะนะใช่ไม่ดิไอเกตฟอร์ลิงเอออันนี้โอเคก็แต่ละอันก็จะมีเสียงต่างกันนะผมว้าเฮ้ยเจ๋งจริงในชอบนี้ว้าโอเคประมาณนี้ผู้ชมก็เป็นของใหม่นะผมซึ่งผมยังไม่มั่นใจว่ารุ่นเล็กของมันอนาคตจะทำอะไรได้นะผมนะครับเอ้ยนะโกดฮอนเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับเสียงการบุกของพิเลเจอร์อยู่แล้วผมนะครับมันเลยมีพวกของพวกนี้อยู่อันนี้เก็ตอยู่ครับผมก็เลยสงสัยว่าจะมาฟีเจอร์ทำอะไรกันอีกเนาะนะฮะน่าสงสัยครับผมโอเคแต่ทีนี้ผมขอพับไปดูอีกฟีเจอร์หนึ่งก่อนซึ่งมันจะเป็นต้องเปิดในพวกทัชคอนโทรลนะผมซึ่งผมจะใช้ผ่านอิมูเลเตอร์ครับผมบนคอมผมนี่แหละครับผมนะฮะก็คือบูสต์แตงครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปโลกครับผมจะเป็นเรื่องการทัชคอนโทรลมีการอัปเดตใหม่ครับผมซึ่งในส่วนของตัวที่มีการปรับก็เป็นขนาดปุ่มของตัวนี้ครับผมใครจำได้ที่ผมรีวิวบิวที่แล้วไปเนี่ยปรากฏว่าปุ่มนี้มันอันเบลเลมเลยใช่ไหมอันนี้คือสามารถปรับขนาดได้แล้วผมนะฮะซึ่งวิธีการปรับขนาดเนี่ยผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูชมครับปุ๊บก็ไปที่พอร์ตเซตติ้งครับผมนะครับจริงก็ไปเลือกไปที่หน้าทัชนะฮะทีนี้ถ้าจะเลือกไซส์เนี่ยก็มาที่ตรงบอททอมไซส์นี่แหละผมนะคือตอนแรกมันใช้ไม่ได้ถ้าเป็นของบิวที่แล้วอันนี้ใช้ได้แล้วผมนะได้ขยายเพิ่มครับผมปุ๊บ51เดี๋ยวลองดูผู้ชมครับปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะกลับมาอันเบลเลมเหมือนกับตอนแรกที่มันเข้ามาผมนะเห็นไหมฮะนี่ครับผมนี่ก็เป็นอัปเดตครับผมเรื่องปัญหาของทัชคอนโทรลเพิ่มเติมครับผมนะครับนี่ก็ไปที่แก้ไว้ก็ดีเหมือนกันผู้ชมฮะโอเคครับผมนี่นะฮะอยากรู้แล้วเกิดว่าผมจะกดฮอนบ่อยในมือถืออยากลองเป่าบ้างครับผมไอผมไม่ได้เปิดเดอะไวป่ะไม่ใช่เปิดแค่เดอะไวไม่น่าเปิดไม่ได้เปิดนี่ไว้แน่เลยนะฮะไม่น่ามีโกดฮอนให้เราเล่นมั้งเอ้ยมีอ่ะให้ผมเปิดไว้เหรอเดี๋ยวลองมาเล่นในมือถือสินี่ได้เหมือนกันครับผมโอเคได้เหมือนกันผมก็ไม่ต้องสลับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสำหรับใครก็อาจจะเต็มเพิ่มเติมผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนชอบอย่าลืมกดไลค์ช่องมองตัวขายสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย